เปตอง P.E.A. Open ครั้งที่3คึกคักนักกีฬาตัวจริงพร้อมประชาชนทั่วไปสนใจร่วมแข่งขันเพียบเมื่อวันที่29สิงหาคม2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ P.E.A. ในฐานะนาย,ยกสมโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตอง P.E.A. Open ครั้งที่3โดยได้รับเกียรติจากเรืออากาศตรีปรารบทองประเทศรองเลขาธิการ สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยและนายนิมิตทัพวนานผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนายปัญญาเล่าชูรองผู้ว่าการ PEA ในฐานะอุป,ปนาย,ยกสมโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสมภพเต็งทับทิมผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA ในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานถึงวัตถุป,ประสงค์การจัดการแข่งขันณนะลานอนเนกประสงค์เรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงวานกรุงเทพ เพื่อสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเผยแพร่และส่งเสริมกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทยและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกีฬาเปตองว่ามีส่วนช่วยพัฒนาร่างกายสติปัญญาและจิตใจฝึกความอดทนอดกลั้นรอบคอบและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างบุคคลและหมู่คณะ PEA จึงจัดการแข่งขันเปตอง PEA Open ขึ้นโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่3 โดยรายได้จากการแข่งขันจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เปตองมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น5ประเภทคือทีมชาย2คนทีมหญิง2คนทีมอาวุโส2คนทีมเยาวชนอายุไม่เกิน15ปี2คนและทีม VIP 2คนมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมาก